monthlyshop2.com นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องชื่อว่า AI Plus นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกล้อง AI นะฮะที่จับความเคลื่อนไหวนะครับมีตัวเซนเซอร์นะฮะตรงนี้นะฮะไว้ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะฮะซึ่งแบตทนมากนะครับอยู่ได้ยาวเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวผ่านข้างหน้ากล้องมันจะไม่เรคคอร์ดนะครับแต่เกิดมีอะไรผ่านหน้ากล้องมันจะมีส่วนของ AI จับนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราแชร์เน็ตให้กล้องมันจะแจ้งเตือนเป็น notification มาที่มือถือเรานะฮะซึ่งแบตทนมากนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะฮะว่าแบตได้ยาวขนาดไหนนะครับตัวกล้องจะมีส่วนของหน้าเลนนะฮะความละเอียดเป็น HD นะครับทำให้กินไฟน้อยลงนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นส่วนของระบายความร้อนนะฮะแบตทนอึดมากนะครับส่วนของด้านหลังก็จะเป็นส่วนของไฟกระพริบที่บอกสัญญาณการทำงานนะครับเนี่ยฮะจะเป็นส่วนของระบายความร้อนนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของฐานมาให้นะฮะซึ่งเราสามารถหมุนใส่อย่างเงี้ยฮะแล้วก็เราปรับขึ้นลงได้นะฮะตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะไปติดตั้งที่ไหนแล้วก็เอาตัวนี้ไปแปะนะฮะจะมีส่วนของกาวสองหน้านะฮะแปะที่ไหนก็ได้แล้วก็สมมตินี่แปะกำแพงนะฮะแล้วก็นี่มาแปะมาติดมันก็จะติดนะเป็นแม่เหล็กนะครับผมเหนียวมากนะครับปุ่มด้านบนก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะฮะแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มส่วนของเป็นการรีเซ็ตค่านะครับมีฮะไม่ยากนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องใส่เมมนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของสายที่เสียบชาร์จนะครับหน้าเลนก็อยู่ข้างหน้าแล้วก็จะมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับติดตั้งง่ายมากนะฮะติดตั้ง2 นาทีก็เสร็จแล้วนะครับ AI Plus นะครับตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของมันจะมีส่วนของปุ่มรีเซ็ตนะฮะอีกปุ่มหนึ่งถ้าเกิดกล้องค้างอะไรก็ใช้ตัวจิ้มที่เขาให้มาจิ้มไปตรงนี้เป็นการรีเซ็ตนะครับแล้วก็จะมีส่วนของสายชาร์จมาให้1 อันนะฮะสำหรับเก็บชาร์จนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนของสเปคคร่าวๆนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้ตรงนี้นะฮะสเปคส่วนของกล้อง AI Plus นะฮะซึ่งเจ๋งมากขนาดเล็กมากนะฮะและที่เราฝ่ามือนะฮะแค่นี้เองติดตั้งได้ทุกที่แน่นอนนะครับผมความชัดสูงนะครับเลนส์ก็กว้างนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีของการใช้งานครับมาถึงวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานทำการใส่เมมโมรีเข้าไปนะครับโดยการหงายขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะมันจะมีช่องอยู่ใส่พอดีอย่างเงี้ยนะฮะเก็ตนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงๆเงี้ยนะฮะก็เป็นการใส่เมมโมรีเสร็จเรียบร้อยนะฮะจะมาใส่ฐานนะฮะเราแค่หมุนตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนให้ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนให้พอดีแบบนี้เราก็สามารถดัดขึ้นดัดลงนี้ได้นะฮะหรือจะตั้งนี้ก็ได้นะครับจะไปติดแม่เหล็กที่ไหนก็ได้นะครับเป็นแม่เหล็กตรงฐานตรงนี้แล้วก็ติดนี้ได้เลยนะฮะส่วนต่อมานะครับมันก็จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะฮะก็ทำการเปิดนะครับกดค้างตรงนี้นะฮะกดค้างจนไฟด้านหลังติดขึ้นมานะฮะพอไฟติดเราก็ปล่อยได้เลยนะครับเขาจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วเราทำการเข้ามาในมือถือเรานะฮะเข้ามาในมือถือเราโหลดแอปที่ชื่อว่า AI Cam นะครับมีทั้ง iOS และ Android จะเป็นตัวนี้นะฮะผมโหลดไว้แล้วนะครับโหลดเสร็จนะครับให้ทำการเข้าไปในส่วนของ Wi-Fi นะฮะจะเห็นที่ชื่อว่า AI ตรงนี้นะครับ35กดเข้าไปจะไม่มีพาสเวิร์ดนะฮะคลิกเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่ส่วนของตัวแอป AI Cam นะฮะแบบนี้เลยเข้าไปนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะถ้าไม่เคยแอดกล้องนะครับให้กดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็สแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะฮะพาสเวิร์ดที่ใส่จะเป็น 1-6 นะครับหลังนั้นตัวกล้องจะขึ้นมาแบบนี้ฮะพาสเวิร์ดจะเป็น 1 2 3 4 5 6 นะครับ แล้วกดเข้าไปนี่นะครับมันจะออก Password Error ถ้าเกิดเราอัดไม่ได้นะฮะใส่1 ถึง 6นะฮะ1 2 3 4 5 6กดโอเคนะครับงานภาพจะขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะใช้งานง่ายมากไฟลื่นนะฮะคอมแทบสูงนะครับถ้าเกิดเลือกเป็น HD นะฮะมันจะเป็นความคมชัดสูงสุดนะครับเราสามารถเอียงเพื่อให้ภาพขยายใหญ่ได้เนี่ยฮะเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสนิดนึงตัวกล้องมีอินฟราเรดด้วยนะครับแล้วก็เลนส์กว้างมากนะฮะเห็นไหมฮะเลนส์กว้างด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นโหมดบันทึกเป็นไลฟ์ฟิลนะฮะดูภาพสดแล้วก็มันจะเป็นระบบโมชั่นนะครับคือตัวจับความเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะฮะซึ่งจะเป็นรุ่นที่ทำให้แบตบันทึกได้นานขึ้นนะครับ Wi-Fi ลื่นไหลนะฮะอันนี้นะครับส่วนการใช้งานหลักๆนะฮะก็จะมีตรงนี้เป็นส่วนของการ playback นะฮะซึ่งเราสามารถเนี่ยเป็นไฟล์ playback ย้อนหลังเราสามารถเลือกช่วงเวลาได้นะฮะสามารถเลือกช่วงเวลาได้เลยเห็นไหมฮะถ้าเกิดมันมีเรคคอร์ดมันก็จะมีส่วนของเขียวๆตรงนี้นะฮะกดตรงนี้นะครับสามารถเลือกช่วงเวลาได้เนี่ยฮะอันนี้เป็นช่วงเวลาย้อนหลังซึ่งผมได้ใช้ไปเรคคอร์ดข้างนอกมานะฮะจะมีช่วงเวลาให้ผมเลือกเลยตลอดเนี่ยฮะสามารถหมุนเลือกช่วงเวลาได้เลยซึ่งดีมากนะครับนี่ก็เป็นภาพปัจจุบันนะฮะจะมีส่วนของบอลแบตเตอรี่ตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราคอนเนคเชื่อมกล้องโดยตรงอยู่จะขึ้นออนไลน์นะครับถ้าเกิดเราจะถ่ายภาพนิ่งนะฮะลงในส่วนของสแนปภาพในมือถือกดตรงนี้นะฮะมันจะได้ภาพนิ่งลงมือถือแล้วก็เราสามารถดักฟังได้กดตรงนี้นะฮะฮัลโหลถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆกล้องมันจะมีเสียงเอ็กโคอย่างนี้นะครับฮัลโหลฮัลโหลนะครับแล้วก็ปิดได้แล้วก็เรคคอร์ดลงในส่วนของมือถือนะครับอยู่เรคคอร์ดแล้วก็เราสามารถดูเมสเซจก็จะเป็นภาพที่เราถ่ายเมื่อกี้นะฮะที่เราถ่ายลงในมือถือเราเข้าไปในส่วนของมีแล้วก็เลือกอัลบั้มนะฮะมันจะมี image คือภาพนิ่งวิดีโอคือภาพวิดีโอนะครับมาลองดูกันนี่คือภาพนิ่งนะฮะที่เราถ่ายเมื่อกี้นะฮะแล้วก็กดถอยหลังมานะฮะนี่ก็เป็นภาพนิ่งอันหนึ่ง VO ให้เป็น VO เมื่อกี้นะครับเนี่ยฮะอันนี้ลูกค้าไปถ่ายที่ส่วนของบูธลูกค้ามานะครับไปตั้งถ่ายนะครับเราสามารถถ่ายได้นะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของการเซตค่านะฮะในส่วนของการตั้งให้กล้องดูออนไลน์ได้นะครับอันนี้กล้องมันจะเล็กกดตรงนี้ก่อนนะฮะก็ต้องการให้เวลามันซิงนะฮะเลือกที่ time sync ตรงนี้นะฮะมันเราก็สามารถซิงให้เวลามันตรงนะปัจจุบันได้กดตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการให้กล้องเป็นmotion detect นะครับให้มันทำงานตลอดเราแค่เลือก never sleep นะฮะมันจะเรคคอร์ดตลอดเวลานะครับแต่ถ้าใครต้องการเปิดเป็น motion เรคคอร์ดเฉพาะตอนมีจับความเคลื่อนไหวก็เลือกเป็น never sleep นะครับตัวกล้องจะมีไฟกระพริบนะฮะเราสามารถปิดไฟกระพริบได้นะฮะเรียกว่า close LED นะฮะไฟก็จะหยุดกระพริบถ้าไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเรามีเปิดกล้องอยู่ถ้าเกิดเราเปิดนี้ไฟก็จะกระพริบบอกสถานะการทำงานเป็นสีน้ำเงินโหมด AP เป็นสีน้ำเงินกระพริบนะครับอันนี้ก็เป็นการโรเทตภาพนะครับแล้วก็ Memory Card กินเมมโมรีน้อยมากนะครับอันนี้ผมใส่ไปแค่8 กิกะเองนะครับส่วนต่อมานะครับมาดูในส่วนของการตั้งค่าให้กล้องออนไลน์ได้นะฮะโดยการที่เราตั้งมาที่ส่วนของเข้าไปส่วนของ Wi-Fi นะครับแล้วกดไปที่อินเทอร์เน็ตบ้านเรานะฮะเลขที่อินเทอร์เน็ตบ้านเรานะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนี่นะฮะแล้วเรากด Connect Wi-Fi เดี๋ยวตัวกล้องมันจะทำการเชื่อมเข้ากับอินเทอร์เน็ตบ้านเรานะฮะให้เรารอสักครู่หนึ่งฮะไฟฐานะจะเปลี่ยนไปถึงสังเกตนะฮะเดี๋ยวรอดูฮะถ้าเกิด Connect เสร็จจะเป็นยังไงครับผ่านไป1 นาทีนะฮะสังเกตถ้า Connect สำเร็จนะฮะไฟด้านหลังจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงนะฮะแปลว่าตัวกล้องได้เกาะกับตัวเราเตอร์บ้านนะฮะทำให้เราสามารถดูออนไลน์ได้นะฮะสังเกตเดี๋ยวผมจะปิดส่วนของ Wi-Fi ไปนะฮะผมจะปิด Wi-Fi ไปเลยนะครับปิด Wi-Fi ไปปึ๊บนะครับแล้วก็เป็น 4G นะฮะมุมขวาบนจะนี่เป็น 4G แล้วนะครับแล้วผมก็เข้าไปที่ AI Cam นะฮะสังเกตว่าก็ยังออนไลน์อยู่เห็นไหมฮะลื่นไหลเลยนะครับดูออนไลน์ได้แน่นอนนี่นะฮะลื่นไหลเหมือนเดิมนะฮะสามารถดูออนไลน์ผ่าน 4G ได้ 100% นะฮะสังเกตนี่ผมเลื่อนกล้องมานะครับซึ่งแจ่มมากนะฮะนี่เป็นส่วนของการตั้งให้ตัวกล้องดูออนไลน์นะครับจะ playback ดูใน memory ก็กดตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนหาวันที่เอานะครับง่ายๆเลยแบบนี้นะครับเลื่อนมันจะเรคคอร์ดเฉพาะตอนที่มีการเคลื่อนไหวนะฮะซึ่งทำให้เราประหยัดแบตได้ด้วยนะครับดีมากแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสในส่วนของการถ่ายกลางคืนให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟนะฮะรอสักครู่หนึ่งครับตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูภาพกันนะฮะว่าภาพกลางคืนเป็นยังไงนี่นะฮะอินฟราเรดทำงานนะครับทำให้เราสามารถเห็นกลางคืนได้เลยนะฮะซึ่งตัวหน้ากล้องนะฮะมันจะมีแสงอินฟราเรดหัวดำซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะฮะสังเกตอินฟราเรดจะทำงานอัตโนมัติด้วยฮะเราสามารถมองเห็นส่วนของโจรที่เข้ามาตอนคืนได้ด้วยแล้วเรามองที่หน้ากล้องเราจะมองไม่เห็นอินฟราเรดเลยเห็นน้อยมากนะฮะเพราะว่าเป็นอินฟราเรดแบบหัวดำนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับผมนี่คือการเทสส่วนของภาพกลางคืนครับต่อมาเป็นส่วนของการเปลี่ยนจากโหมดIP เป็นกลับไปสู่โหมดธรรมดาเป็นส่วนโหมด AP นะครับที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องทำให้มันกลายเป็นสีน้ำเงินกระพริบนะฮะให้กดตัว M 2 ทีนะฮะกล้องจะรีเซ็ตกลับในส่วนของค่าAP โหมดนะฮะสังเกตจะเป็นสีน้ำเงินกระพริบแล้วนะครับแล้วเรากลับมาที่หน้าจอนะฮะเลือกไปที่ส่วนของตัว Wi-Fi นะครับแล้วก็เลือกไปที่ AI นะฮะ AI Cam เหมือนเดิมสังเกตเนี่ยเลือกที่ AI Cam เหมือนเดิมมันจะปล่อย Wi-Fi ออกมานะฮะแล้วเราก็ Connect ได้เลยนะฮะก็มันจับกันแล้วนะฮะแล้วก็กลับมาแล้วก็Connect ที่ AI Cam ได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะมันก็จะเรียบร้อยเหมือนเดิมนะฮะภาพก็จะกลับมาเหมือนเดิมซึ่งเป็นการส่วนของรีเซ็ตในส่วนของค่าทำให้ เราสามารถดูเป็นแบบ AP ที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับแบบนี้ผมชัดสูงนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากก็เราเดี๋ยวมาดูส่วนของตัวการติดงานติดตั้งข้างนอกแล้วก็เวลาในการเรคคอร์ดว่ามันเรคคอร์ดได้นานแค่ไหนครับผมครับเรามาดูส่วนของการชาร์จนะครับวิธีการเสียบชาร์จนะฮะเราต้องหาชาร์จหัวชาร์จที่เป็นปลั๊ก1แอมป์นะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบสายเข้านะฮะไฟจะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับแล้วก็รอเขาเต็มนะครับประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถอดออกเป็นส่วนของวิธีการชาร์จครับเข้าฐานที่ได้นะครับสังเกตนี่มาติดตั้งที่บูธลูกค้านะครับมาดูการใช้งานนะฮะนี่เป็นนอกฐานที่นะครับนี่เป็นตัวกล้องนะครับผมแล้วก็คอนเนคเข้ากับมือถือเรานะก็จะมีภาพออกมาเลยเห็นไหมฮะสามารถถ่ายนอกฐานที่ได้ทันทีนะครับคมชัดสูงนะฮะแล้วก็ด้านตูดมันเป็นแม่เหล็กด้วยนะฮะเลนส์กว้างมากนะครับผมจัดใช้ได้เลยแล้วก็ Wi-Fi ลื่นไหลมากนะครับแบตทนมากนะฮะตัวนี้เป็นโหมดจับความเคลื่อนไหวด้วยนะเดี๋ยวให้เขาลองถ่ายไปด้านหน้านะฮะว่ามุมภาพเป็นแบบไหนนะฮะเหมือนกันเลยเหมือนกันทางหน้าจอนี่เลยนี่นะฮะนี่แหละครับผมนี่ส่วนการใช้งานครับตั้งได้ง่ายนอกสถานที่นะเป็นแม่เหล็กเลยจะติดตรงนี้ดูใช่ไหมฮะอันนี้เป็นแม่เหล็กสามารถถ่ายด้านนอกได้นะครับระบบออนไลน์ฮะนี่ผมอยู่นอกบ้านนะครับขับรถอยู่นะฮะแล้วก็เราเข้าไปนี่ส่วนของตัวแอปนะฮะปึ๊บเราก็สามารถดูได้เลยว่าตอนนี้ดูออนไลน์ได้นะฮะแล้วก็ดูแบตเตอรี่ได้ด้วยแบตเตอรี่ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะฮะอันนี้นี่ออนไลน์อยู่นะครับใช้ 4G ดูนะฮะดูสดๆเลยตอนนี้นะฮะอยู่บนรถนะฮะดูออนไลน์เข้ามาในบ้านได้เลยความชัดสูงนะฮะเลนส์กว้างอันนี้ผมรอช่างเข้ามาเดินสายไฟนะฮะเขายังไม่เข้ามาก็สามารถดูได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคครับเทสระบบ 4G ให้ดูครับเทสกล้องในที่มืดกันนะอันนี้เป็นภาพจากกล้องนะฮะถ้าเกิดตาเปล่าจะมองเห็นนิดเดียวนะฮะเป็นอินฟราเรดแบบหัวมืดนะฮะหัวดำซึ่งจะมองเห็นยากนะเป็นจุดแดงนิดหน่อยนะแต่มาดูภาพอินฟราเรดที่ได้มานะนี่ภาพจากมือถือนะเห็นกันชัดๆนะฮะเลยอะไงก็เห็นนะฮะอินฟราเรดค่อนข้างโอเคเลยนะฮะสามารถมองเห็นภาพใช้เข้ามาใกล้ตัวกล้องได้เลยนะครับตอนนี้มืดมากภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับคือภาพเวลากลางคืนครับต่อมาดูภาพย้อนหลังนะครับผมได้ลองเรคคอร์ดไว้นะฮะซึ่งมันอยู่แบตอยู่ได้หลายวันมากเลยนะครับถ้าเกิดเราตั้งไว้ที่ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวฮะแบตอยู่ได้นานมากเลยนะฮะเดี๋ยวมาลองดูไฟล์ย้อนหลังกันนะครับนี่ครับเป็นภาพตอนนี้นะฮะถ้าเราจะอยู่ไฟล์ย้อนหลังเรากดตรงวีโอตรงนี้นะฮะมันก็จะมีส่วนของเวลานะฮะที่เราสามารถดูย้อนหลังได้มันก็จะเลื่อนไปเรื่อยเกมมันอยู่ได้นานมากนะฮะหลายวันเลยต้องเป็นความเคลื่อนไหวไม่ตลอดเวลานะฮะแบตอยู่ได้ทนมากนะฮะให้มันมีความเคลื่อนไหวมันถึงจะเริ่มเรคคอร์ดนะครับนี่ครับนี่เป็นวิธีการดูไฟย้อนหลังนะกลางคืนก็มีอินฟราเรดทำงานอัตโนมัติด้วยนะครับผมตัวกล้องจะมีโหมดแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าเกิดเราเปิด notification ไว้นะครับถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องมันจะแจ้งเตือนนะครับแต่เราต้องต่อกล้องให้เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้มันออนไลน์ก่อนนะฮะผมลองเทสให้ดูนะฮะอาจจะมีดีเลย์สักนิดนะฮะเนี่ยนะฮะมันจะมีเสียงติ้งตึงนะฮะถ้าเกิดการอะลามนะฮะเป็นโมชั่นนะครับ เราก็จะรู้เลยนะฮะว่าตอนนี้มีอะไรเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องนะฮะเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมก็นี้เป็นส่วนของการรีวิวส่วนของตัว motion detect ของกล้องรุ่น AI Cam ครับในเมมมันจะมีโฟลเดอร์ที่เก็บส่วนของภาพที่มันตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะฮะเป็นภาพนิ่งแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะแจ้งเลยถ้าเกิดการเคลื่อนไหวเมื่อไหร่มันจะทำการเรคคอร์ดเป็นภาพนิ่งให้ด้วยนะฮะทั้งวิดีโอและภาพนิ่งผมจะกดให้ดูเร็วนะฮะว่ามันบันทึกอะไรบ้างนี่นะนี่คือภาพนิ่งนะฮะที่เราสามารถดูได้เลยนะครับกดเลือกดูเร็วๆนะฮะเราก็สามารถเห็นเหตุการณ์ได้ว่ามีใครเข้ามาหรือทำอะไรนะครับอันนี้เป็นส่วนของการเช็คภาพนิ่งที่อยู่ใน Memory นะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวตัว AI Cam นะครับตัวนี้นะฮะแบตเตอรี่ทนมากนะครับอยู่ได้หลายวันอยู่นะที่ผมเทสนะครับก็ความชัดสูงนะครับแล้วก็แบตทนมากเหมาะสำหรับไปติดตั้งคนที่ติดตั้งนอกสถานที่นะครับแล้วก็สามารถดูออนไลน์ถ้าเกิดเราแชร์เน็ตให้กับกล้องนะฮะแบตเตอรี่เทสแล้วนะฮะจะถ้าเกิดไม่มีอะไรเคลื่อนไหวบ่อยๆนะครับอยู่ได้หลายวันแน่นอนนะครับตัวนี้เท่าที่ลองเทสนะครับถ้าใครสนใจตัว AI Cam ของแท้นะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.monshishop2.com นะของแท้แน่นอน 100% นะครับผมก็ถ้าเกิดสงสัยการใช้งานก็สอบถามเราได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็ใช้เพื่อนๆที่ต้องการกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอจบการรีวิวเพียงนี้ขอบคุณมากครับ